เลกองเบืองนะครับเป็นอาจารย์สอนภาษาเวียดนามที่วิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับก็โครงการนี้ครับเป็นโครงการที่ผมคิดว่าดีนะครับก็คือว่าปกติแล้วนะครับมีการแปลหนังสือภาษาเวียดนามแต่ส่วนมากก็แปลได้แค่ว่าเป็นหนังสือที่ชอบโดยส่วนตัวนะครับหรือว่าแปลได้จำนวนที่น้อยมากครับซึ่งการแปลน้อยเนี่ยมันก็ยังไม่ทำให้หนังสือเวียดนามมันกระจายได้ในประเทศไทยนะครับอีกอย่างว่าภาษาเวียดนามนี้ก็คนไทยคือก่อนหน้านี้อ่ะผมไม่ทราบแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือมีคนสนใจภาษาเวียดนามมากนะครับเขาอาจจะไปเรียนภาษาเวียดนามเสร็จแล้วกลับมาอ่านหนังสือเวียดนามไปด้วยแล้วก็กลับมาอ่านหนังสือที่แปลเนี่ยเกิดประโยชน์มากครับแล้วก็คนไทยก็จะรู้จักเวียดนามมากขึ้นพอเวลาคุยกันอะไรเงี้ยเขาก็จะถามว่าที่ไหนดีที่ไหนสวยเราอาจจะแนะนำไปอย่างหนึ่งแต่เขาจะมีความคิดเห็นอีกอย่างหนึ่งคือการเดินทางไปมาสองประเทศเนี่ยมันจะมีมากขึ้นโดยเฉพาะที่ช่วงโควิดเนี่ยครับปิดเส้นทางทั้งหมดและเครื่องบินเนี่ยหลายคนก็รอคอยที่ได้กลับมาเวียดนามอย่างหนึ่งคือกลับมาทำงานสองคือไปเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมว่าโครงการเนี้ยทำให้ผู้คนกลับมาสนใจภาษาเวียดนามนะครับ